ขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนาถะแห่งโลกผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์มหาปูชนียาจารย์ขอถวายความเคารพพระอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปที่อยู่ในรายการธรรมรับอรุณวันนี้เป็นวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2567อาตมาพระอธิการรณชัยรนันชโยเจ้าอาวาสวัดธรรมวิเชียรอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็จะได้มาถ่ายทอดธรรมะเป็นธรรมะรับอรุณก่อนวันออกพรรษา1วันพรุ่งนี้เป็นวันออกพรรษาแล้ววันที่17นะตุลาเนี่ยเป็นวันออกพรรษาแล้วที่เรียกว่าทางพระคณะสงฆ์ทั่วไปท่านก็จะได้ทำพิธีปรณาออกพรรษาในการที่จะได้ตั้งตนเรียกว่าใครที่เคยกระทำผิดขอเข้ามากรรมซึ่งกันและกันแล้วก็ขอภาวนาตักเตือนกันได้ก็เป็นในสมัยพุทธกาลนะส่วนวันนี้ก็จะมีเรื่องที่จะมาแนะนำธรรมให้กันได้สู่กันฟังอาจจะเป็นภาษายากสักนิดนึงทีแรกว่าจะคุยเรื่องออกพรรษาเอาว่าออกพรรษาก็แต่ไปนิดๆว่าญาติโยมหรือหลังท่านทั้งหลายก็อาจจะฟังกันบ่อยละวันนี้ก็จะขึ้นคำด้วยสุนทรของกลอนสุนทรพูดว่าอันนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเป็นดังเอามีดเอาตามติดเอามีดเป็นมิดมากรีดหินแม้นองค์พระปฏิมายังราคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาอันนี้อาตมาก็แปลงมาจากบทกลอนของสุนทรภู่นินทาเนี่ยเป็นหนึ่งในโลกธรรม8ก็คือทุกคนต้องเจอทุกคนก็ต้องเจอแล้วก็อย่าไปใส่ใจเยอะนะให้คิดว่ามันเป็นธรรมดาของโลกเพราะแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังเจอแล้วพวกเราจะไปเหลืออะไรนะในเรื่องในสมัยพุทธกาลเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับพุทธพจน์ที่ยกมาข้างต้นเนี่ยเรื่องของอตุละอุบาสกที่ต้องพูดเรื่องอุบาสกบาติกาบ่อยๆก็เพราะว่าเป็นศาสนาทายาทนะเป็นผู้ที่จะดำรงพระพุทธศาสนาให้อยู่ได้เรื่องก็มีอยู่ว่าอตุละนั้นเป็นอุบาสกชาวกรุงสาวัตถีมีบริวารประมาณ500คนวันหนึ่งก็พาพวกอุบาสกเหล่านั้นไปวิหารเพื่อต้องการฟังธรรมใครจะฟังธรรมในสำนักของพระเรวัตเถระไหว้พระเรวัตเถระแล้วก็นั่งก็ท่านผู้มีอายุนั้นเป็นผู้ยินดีในการหลีกเล้นเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนราชสีห์ฉะนั้นจึงไม่กล่าวอะไรกับอุบาสกนั้นอันนี้ก็หมายความว่าพอไปนั่งแล้วก็
พระเดวตาก็ไม่พูดอะไรเลยไม่กล่าวธรรมไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นนั่งเฉยๆอุบาสกเหล่านี้ก็โกรธเพราะว่าพระเถระนี่ไม่กล่าวอะไรเลยก็ลุกขึ้นแล้วก็ไปยังสำนักของพระสารีบุตรเถระยืนอยู่ณส่วนข้างหนึ่งเมื่อพระเถระกล่าวว่าพวกท่านมาต้องการอะไรจึงกล่าวว่าอุบาสกอัตุละก็กล่าวว่าท่านขอรับผมพาอุบาสกเหล่านี้มาหาพระเรวตะเถระก็ต้องการฟังธรรมจากท่านเนี่ยแต่พระเถระเนี่ยท่านไม่กล่าวอะไรแก่ผมเลยผมก็โกรธท่านจึงมาที่นี้ขอท่านจงแสดงธรรมให้แก่พวกกระผมเถิดตำหนักนั้นพระเถระก็กล่าวว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นพวกท่านก็จงนั่งลงเถิดเสร็จแล้วพระเถระก็คือพระสารีบุตรก็แสดงอภิธรรมอย่างเดียวเลยแล้วก็แสดงอย่างหลายบทมากมายเลยทีเดียวพวกอุบาสกก็เกิดโกรธอีกแล้วพวกเราเนี่ยต้องการอะไรด้วยอภิธรรมอ่ะทำไมท่านถึงแสดงอภิธรรมอย่างมากมายขนาดนี้ว่าแล้วก็ได้พาไปยังสำนักพระอานนท์เถระแม้เมื่อพระเถระกล่าวว่าทำไมล่ะอุบาสกจึงกล่าวว่าอุบาสกก็กล่าวว่าท่านขอรับพวกผมเนี่ยไปหาพระเรวตะเถระก็แล้วก็ต้องการฟังธรรมแม้แต่การสนทนาปราศัยสำนักของท่านก็ไม่มีสักคำหนึ่งก็เลยโกรธแล้วจึงมาหาของสำนักพระสารีบุตรพระสารีบุตรเถระท่านก็แสดงอภิธรรมอย่างมากมายทีเดียวละเอียดด้วยพวกผมก็โกรธแม้ต่อพระเถระนั้นแล้วพวกเราจะต้องการอภิธรรมอะไรนะในที่นี้พวกเราจะไปต้องการอะไรด้วยอภิธรรมหมายถึงว่าก็จะไปฟังอภิธรรมแล้วจะเข้าใจได้ยังไงขอท่านจงแสดงธรรมกถาแก่พวกกระผมเถิดขอรับอันนี้ก็พูดกับพระอานนท์เนาะพระเถระถ้าอย่างนั้นก็พวกท่านก็จงนั่งฟังเถิดพระเถระก็แสดงธรรมแก่พวกเขาแต่น้อยคือแสดงธรรมน้อยเห็นไหมไปพระเทวตะนี่ก็ไม่พูดอะไรเลยไม่แสดงธรรมเลยภาษาบทก็แสดงอภิธรรมมากมายแต่มาถึงพระอานนท์เนี่ยพระอานนท์พูดน้อยๆพูดน้อยๆเพื่อให้เข้าใจง่ายพวกเขาก็โกรธอีกแล้วเห็นไหมโกรธต่อพระเถระว่าพระอานนท์เนี่ยพูดน้อยเกินไปนะเห็นไหมทีนี้ก็เลยรวมตัวกันไปยังสำนักพระศาสดาถวายบังคมแล้วก็นั่งอยู่ส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระศาสดาก็ตรัสกับพวกเขาว่าอุบาสกทั้งหลายพวกท่านมากันทำไมโจกอุบาสกก็บอกว่าต้องการฟังธรรมพระเจ้าค่ะพระศาสดาก็บอกว่าอ้าวก็พวกท่านน่ะฟังธรรมแล้วหรือพวกอุบาสกก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเบื้องต้นน่ะพวกข้าพระองค์เข้าไปหาพระเรวตะเถระท่านก็ไม่กล่าวอะไรกับข้าพระองค์เลยพวกข้าพระองค์ก็โกรธท่านแล้วก็ไปหาพระสารีบุตรเถระพระเถระนั้นก็แสดงธรรมอภิธรรมกับพวกเรา มากพระองค์มากมายเลยทีเดียวพวกข้าพระองค์กำหนดอภิธรรมนั้นก็ไม่ได้กำหนดไม่ได้ก็โกรธท่านอีกแล้วก็ไปหาพระอานนท์เถระพระเถระนั้นก็แสดงธรรมแก่พวกข้าพระเจ้าน้อยนักน้อยอีกพวกข้าพระองค์ก็โกรธแม้ต่อท่านแล้วในที่นี้ข้าพระองค์มาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอตุละอุบาสกอตุละข้อนั้นน่ะเขาเคยประพฤติกันมาตั้งแต่โบราณเลยทีเดียวนะชนทั้งหลายติเตียน
ทั้งคนนิ่งทั้งคนพูดมากทั้งคนพูดน้อยทีเดียวด้วยว่าผู้เขาด้วยว่าผู้อันเขาพึงติเตียนอย่างเดียวเท่านั้นหรือว่าผู้อันเขาพึงสรรเสริญอย่างเดียวนั้นไม่มีนี่แผ่นดินใหญ่ก็ดีพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ดีธาตุมีอากาศเป็นต้นก็ดีคนบางพวกนินทาบางพวกสรรเสริญแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประทับนั่งแสดงธรรมในถ้ำกลางบริษัทสี่บางพวกนินทาบางพวกก็สรรเสริญการนินทาและการสรรเสริญของอันธพาลไม่เป็นประมาณการนินทาการสรรเสริญของพวกอันธพาลไม่เป็นประมาณแต่ผู้ที่ถูกบัณฑิตผู้มีปัญญาติเตียนจึงชื่อว่าอันติเตียนผู้อันบัณฑิตสรรเสริญแล้วชื่อว่าเป็นอันสรรเสริญอาตุละการนินทาและการสรรเสริญนั่นน่ะเป็นของเก่ามันไม่ใช่เป็นเหมือนมีในวันนี้ไม่ใช่เป็นมามันเป็นมาตั้งนานแล้วชนทั้งหลายย่อมนินทาผู้นั่งนิ่งบ้างย่อมนินทาผู้พูดมากบ้างย่อมนินทาผู้พูดพอประมาณบ้างผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกคนผู้ถูกนินทาโดยส่วนเดียวหรือว่าเขาสรรเสริญโดยส่วนเดียวก็ไม่มีในโลกจักไม่มีและไม่มีอยู่ในบัดนี้หากว่าวินยูชนใคร่ครวญแล้วทุกวันสรรเสริญผู้ใดซึ่งมีความประพฤติไม่ขาดสายมีปัญญาผู้ตั้งมั่นด้วยปัญญาและศีลใครเล่าย่อมควรเพื่อติเตียนผู้นั้นผู้เป็นดั่งแท่งทองชมพูนุชแม้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็สรรเสริญเขาถึงพรหมก็สรรเสริญแล้วพอถ้อยจบเท่านั้นเองนะในการที่จบเทศนาอุบาสกเหล่านั้นทั้ง500ก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลดังนี้แหละทั้งหมดก็บรรลุธรรมโดยเฉพาะอุบาสกทั้งหมดเนี่ย500ท่านเลยนะทีเดียวอันนี้ก็เรามาเรียกว่าลองวิเคราะห์ศึกษาดูว่าสังเกตไหมว่าในสังคมตัวปัจจุบันเนี้ยมันก็ไม่มีเลยกลุ่มไหนที่จะไม่มีการนินทาในสังคมปัจจุบันแล้วก็ในโลกปัจจุบันนี้จริงดังพระองค์ได้บอกว่านัตถิโลเกนัตถิโลเกอนินทิโตอยู่เฉยๆก็ถูกนินทาพูดมากก็ถูกนินทาพูดพอประมาณก็ถูกนินทาผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนะพวกเราพอเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ให้ปรับใจซะแล้วก็ทำใจว่าอ๋อคนที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกวันนี้ก็เอาเรื่องในพระไตรปิฎกนะโดยทีมงานของพระอาจารย์มหาสมคิดเป็นโปรแกรมรวมธรรมพระไตรปิฎกและอัตถกถาแปลฉบับมหากุฏมงกุฎราชกุมารมงกุฎราชวิทยาลัยเล่มที่12หน้า462ถึง465ก็เห็นว่าเป็นประโยชน์นะแล้วก็เอามาก่อนที่วันจะออกพรรษา
แล้วก็ที่ย้อนกลับมาเรื่องของประเพณีหรือธรรมเนียมในสมัยพุทธกาลแล้วล่ะว่าการปรนนิบัติในวันออกพรรษานั้นพวกพระภิกษุเนี่ยเขาก็จะปรนนิบัติกันว่าใครที่เคยทำผิดเคยที่มีอะไรที่บกพร่องหนึ่งในพรรษาที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยก็ขออโหสิกรรมกันขอปรนนิบัติว่าจะตักเตือนกันได้ก็เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันนะในสมัยพุทธกาลพระก็มีปัญหาแบบพระโยมก็มีปัญหาแบบโยมชาวบ้านก็มีปัญหาแบบชาวบ้านเรียกว่าในทุกที่ในทุกสถานก็มีปัญหาทั้งนั้นแหละอันนี้ปัญหาจะยุติลงได้ก็ต้องหันหน้าเข้าหากันนะต้องคุยกันต้องสื่อสารกันทุกวันนี้ครอบครัวต่างๆเนี่ยที่มีปัญหาเขาบอกว่าไม่ได้เขาสื่อสารกันลูกกับพ่อไม่คุยกันบางคนไม่ได้พูดลูกกับพ่อแม่เนี่ยไม่คุยกันมาเป็นเวลา10-20 ปีนะพี่น้องเองผ่านตามกันมาก็ไม่คุยกันทะเลาะกันทุกวงการทุกเรียกว่าทุกหย่อมหญ้าเรียกว่าไม่คุยกันเนี่ยพอไม่สื่อสารกันแม้แต่ในระดับการบริหารระดับประเทศชาติระดับองค์กรต่างๆเนี่ยถ้าไม่คุยไม่สื่อสารกันไม่ประชุมกันเนืองนิดเนี่ยก็จะมีปัญหาโดยที่พวกเราได้ทราบกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องการที่พวกเราทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมตอนธรรมะรับอรุณตอนเช้าเนี่ยก็ให้พวกเราได้ตระหนักรู้นะมองไปสู่ตัวเองในโอกาสที่ได้ออกพรรษาเนี่ยก็ออกพรรษาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความผ่องแผ้วแม้แต่ญาติโยมเองบางท่านเนี่ยท่านก็เข้าพรรษานะญาติโยมนี่น่าชื่นชมนะทำมากินด้วยนะธุรกิจกับจิตใจไปด้วยกันแต่ก็ยังมีกำลังกายกำลังใจที่จะไปเรียกว่าปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะนะโยมหลายท่านเนี่ยก็มีอาชีพเลยอาชีพใหม่ก็คืออาชีพปฏิบัติธรรมอาชีพทำบุญสร้างบารมีเนี่ยทำบุญเดินสายเดิมทำบุญไปทั่วประเทศก็มีนะมันเขาอยู่ได้โดยว่าบุญเนี่ยพอเราทำบ่อยๆทำซ้ำๆสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นเสบียงเหมือนกันเป็นเสบียงที่จะนำพาเราให้มีเรียกว่ายิ่งให้ไปก็ยิ่งกลับมายิ่งให้ไปก็ยิ่งกลับมาสังเกตว่าหลายท่านเนี่ยอยู่วัดเนี่ยอยู่วัดแล้วก็ทำกิจเรียกว่าบุญเนี่ยจะส่งผลให้ยิ่งให้ยิ่งมายิ่งให้ยิ่งมากยิ่งให้ยิ่งโดยพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านบอกว่ายิ่งให้ยิ่งไม่หมดยิ่งให้ยิ่งมียิ่งให้ยิ่งมั่งคั่งยิ่งให้ยิ่งไม่อดยิ่งให้ยิ่งกลับมามากเป็นทัพทวีคูณยิ่งเราให้มากเท่าไหร่การกลับมาเรียกว่าสมบัติก็จะเพิ่มพูนเรื่องของบุญกุศลเนี่ยอย่าไปดูถูกว่าเป็นบุญเล็กบุญน้อยทำไปเถิดบุญเล็กบุญน้อยสะสมไปทำไปแล้วก็จะกลับมาเป็นเรียกว่าอานิสงส์ส่งผลท้อนย้อนกลับมาให้เราได้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยปัญญาถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติรูปสมบัติก็คือมีรูปลักษณ์หน้าตาผิวพรรณพรรณะผ่องใสมีทรัพย์สมบัติมีสมบัติมากมายหลายท่านเนี่ยเดิมเป็นเด็กเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะแต่พอมาเหมือนได้ทำบุญได้ทำกุศลให้เกิดความอะไรล่ะทำให้เกิดดวงปัญญาที่จะไปทำสัมมาอาชีพแล้วก็พอทำสัมมาอาชีพก็เกิดความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นทานที่หรือสิ่งที่ได้ทำมาในอดีตภพชาติแล้วก็ได้มาถูกเนื้อนาบุญทำถูกเนื้อนาบุญ
โดยเฉพาะช่วงนี้ก็พอออกพรรษาเนี่ยก็จะเป็นเทศกาลกฐินก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงกฐิน 30,000 วัดของหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยอายุครบท่านเรียกว่าอายุวัฒนะครบ80ปีหลวงพ่อท่านก็มีเจตนาที่มีความตั้งใจที่จะสร้างบุญกุศลมหาทานบารมีเนี่ยหรือกาลทานเนี่ยซึ่งก็ทำมาไม่ใช่น้อยนะทำมาหลายสิบปีแล้วเริ่มต้นท่านก็ยืนหยัดที่จะทำในสิ่งนี้ก็คือถวายกฐินไปสู่วัดต่างๆเนี่ย 30,000 วัดในทั่วประเทศก็ด้วยบุญกุศลเนี่ยที่ท่านตั้งใจของท่านเพื่อที่จะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระที่อยู่ดังห่างไกลท่านก็ต้องมีภาระนี่ที่ต้องใช้ปัจจัยในการบำรุงสถานที่เรียกว่าทำสถานที่สัปปายะก็คือวัดของท่านบางทีบางวัดก็ชำรุดทรุดโทรมก็จะได้ปัจจัยก้อนนี้แหละไปทำไปพัฒนาไปสร้างให้วัดเป็นวัดนะแล้วก็สร้างบุคลากรในวัดเนี่ยบุคลากรก็คือพระวาสกอุบาสิกาอุปถากโยมวาวัชกรต่างๆก็จะได้มีปัจจัยเหล่านี้เอาไปทนุบำรุงพระพุทธศาสนาหลวงพ่อท่านก็เลยมีดำริอย่างเงี้ยให้ศิษยานุศิษย์เนี่ยนะร่วมกันไปถวายวัดต่างๆนะ30,000 วัดก็บางท่านก็ฉลาดนะทำวัดละบาท ทยอยทำก็ท่านก็มีส่วนร่วมนะในการที่จะได้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาซึ่งตอนนี้พระสงฆ์เนี่ยจากเป็นแสนนี่ก็เหลือลดไปเป็นประมาณที่ 20% นะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายก็จะต้องช่วยกันก็ฝากผ่านรายการนี้ไปว่าสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็วัดใกล้บ้านนั่นแหละไม่ต้องมาทำกับวัดกับธรรมกายก็ได้นะวัดทำกับวัดที่บ้านท่านนั่นแหละแล้วก็ไปทนุลงไปดูไปอยู่ไปดูแลพระสู่สงฆ์องค์สามเณรที่ท่านได้จำพรรษาอยู่ท่านก็ได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนอบรมตัวท่านโดยเฉพาะวัดธรรมวิเชียรนี่เราก็มีโครงการเรียกว่าสร้างพระสร้างวัดไปพร้อมกันเนี่ยแล้วก็สร้างคนดีก็จะมีการบวชพระทุกเดือนบวชพระทุกเดือนนะที่ติดต่อมาที่เรียกว่าเพจวัดธรรมวิเชียรได้เลยแล้วเบอร์อาตมาเนี่ยก็0973043413เนี่ยบวชทุกเดือนแล้วบวชมีรูปเดียวกับบวชรูปเดียวมี10รูปกับบวช10รูปโดยเฉพาะนี่พอบวชคราวนี้เนี่ยคนที่อยู่ต่อก็จะพาไปเดินธรรมยาตราไปฝึกฝนอบรมแบบเข้มข้นขึ้นจากปฏิบัติด้วยแนวปฏิบัติใช้หลักสัปปายะ4แล้วก็เรียกว่าพื้นฐานของความสะอาดเรียกว่าความดี UG ไฟความดีสากลที่ทุกคนทำได้ทุกวัยทุกระดับนะทำได้หมดเลยนะแล้วก็มาฝึกพื้นฐานตัวนี้เพื่อฝึกหยาบให้ใจละเอียดพอใจละเอียดก็สามารถที่จะดำรงตนเป็นพระเป็นเนนที่ไปไหนก็มีความอาจองค์มีความสง่างามมีความงดงามสงบเสงี่ยมสง่างามเพื่อจะเป็นที่ตั้งเป็นเนื้อนาบุญเป็นยอดกัลยาณมิตรให้กับญาติโยมให้กับพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อนาบุญให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนทายาทซึ่งในวัดธรรมวิเชียรนี้ก็ทำแบบนี้แล้วก็เป็นสถานที่ที่ยินดีตอนนี้เราก็มีการเรียกว่าบริการชุมชนให้มาดูเรื่องสุขภาพมาเรื่องของการมาปฏิบัติธรรมเมื่อเดือนที่แล้วนี่ก็อบรมอุบาสกอุบาสิกาไป60กว่าท่านแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาเหล่านี้ก็ทำหน้าที่เป็นผู้ที่จะไปเรียกว่าไปทอดกฐินในวัดต่างๆที่อยู่ในอำเภอเชียงดาวอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเรียกว่าบุคลากรของพระพุทธศาสนาให้รู้จักวัฒนธรรมชาวพุทธลุกนั่งกราบไหว้การอยู่การนั่งการนอนการเดินการฉันการกินการอยู่การใช้ชีวิตที่ชีวิตประจำวันนั่นแหละนะที่ว่าความดีอยู่ดีไว้นั่นแหละเอามาพัฒนาเพื่อที่จะทำให้งานของพุทธศาสนาต่อเติมไปแล้วก็บำรุงวัดบำรุงวัดบำรุงศาสนทายาทก็คือพระภิกษุและสามเณรก็ต้องขอกราบขอบพระคุณโดยเฉพาะพระเดชพระคุณพระ พระครูโสภณปริยัติซึ่งท่านเป็นกัลยาณการมิตรทำหน้าที่ในการสื่อสารแล้วก็ทำมายาวนานก็ภาวนาชิดตัวบอกว่าถ้าท่านมีอะไรให้เราได้รับใช้ท่านเองก็ทำงานของพระศาสนามายาวนานทีเดียวเป็นเลขาเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์ไหนยังมีศูนย์มีที่ปฏิบัติของตัวเองอีกนะไปอยู่ที่แพร่นี่ท่านก็เล่าให้ฟังส่วนพระครูพระอาจารย์วิสิทธิ์ที่จะวิสิทธโทก็เป็นผู้แนะนำชักชวนเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้เรียกว่าศาสตราจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการในของมจรที่ท่านทำแล้วก็มาขอใช้สถานที่ของวัดธรรมวิเชียรด้วยความยินดีก็เกิดรายการธรรมะท่านก็มีเรียกว่าชอบมีปัญญามีไหวพริบปฏิภาณสร้างงานพระพุทธศาสนาให้มันเกิดขึ้นในวันนี้ก็ขอโอกาสในการที่ได้เรียกว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ธรรมะให้กับญาติโยมในการสนทนาธรรมธรรมะรับอรุณก็ขอโอกาสนี้ได้อวยอำนวยอวยพรให้ญาติโยมแล้วก็ผู้ที่เข้าฟังรายการนี้ก็มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุขัยยืนยาวเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีปัญญาสว่างสวยเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาเย็บย่ำไปไหนมีคนต้อนรับเชื้อเชิญอย่างดีให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกรูปทุกท่านทุกประการเทอญเจริญพรนะThank you.